เห็นคุณตังเหมือนเพิ่งทำคลิปรีวิวเกมหนึ่งอันเนี้ยรู้สึกมาใหม่เลยผมยังไม่เห็นเปิดด้วยนะและเหรียญก็ยังไม่ขายชื่อวานาก้าหรือเปล่าครับใช่ไหมผมเห็นคลิปอยู่วานาก้าเป็นยังไงเห็นคุณตังพูดถึงอยู่ลองเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าเกี่ยวกับอะไรเกมนี้จริงๆแล้วถ้าพูดรูปแบบเกมก่อนนะน่าจะรู้จักในเกม Heyday Harvest Moon Story of Season คือเกมรูปแบบมันคือเกมการทำฟาร์มนะครับเกมทำฟาร์มก็คือคุณมีที่ดินเนาะคุณเอาเมล็ดพันธุ์ของคุณไปทำฟาร์มออกผลผลิตเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตจบเอาไปขายได้ในรูปแบบ NFT แต่พอผมเกมทำฟาร์ม Heyday อะไรพวกนี้ครับแต่ทีนี้พอผมไปดูไวท์เปเปอร์ของเขาในส่วนเจาะลึกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาว่างนะจะอ่านไวท์เปเปอร์นี่แหละเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะเขามีข้อมูลที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับมันมีระบบแลนด์เกิดขึ้นนะคือสมมติคุณเอฟเนี่ยจะเข้าไปเล่นเกมเนี้ยจะทำฟาร์มเนี้ยคุณต้องไปซื้อแลนด์ก่อนนะครับซื้อแลนด์ก่อนแลนด์เนาะถ้าเกิดไม่มีแลนด์ไปเช่าได้ไม่มีแลนด์เราเป็นชาวนาใช่ไหมเนี่ยแหละเราไปเช่าที่ดินมาได้ซึ่งเจ้าของที่ดินก็จะได้เงินทุนกลับไปแลนด์มีระบบเลเวลด้วยครับเป็นคอมมอนอันคอมบอนแลนด์รีเจเนอรี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งความหายากของแลนด์คอมมอนแลนด์อะไรเนี่ยจะส่งผลให้ผลผลิตของคุณมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นครับผมแลนด์คุณจะมีเบสิกแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการขายแลนด์แบบมีทะเลมีแม่น้ำมีป่าอะไรออกมาอีกทีนึงนะครับครับผมพอเมื่อคุณได้ผลผลิตออกมาแล้วเป็นแครอทเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นระบบเฮดเดย์ทั่วไปเกมนี้ก็มีเหมือนกันครับไปทำพายไปทำขนมออกมาขายแต่มันจะมีระบบนึงคือการอารมณ์เหมือนตัดแต่งพันธุกรรมนะครับเอาสองตัวเนี่ยมาผสมกันจ่ายเป็นเงินในเกมซึ่งสกุลเงินในเกมคือ WAI นะครับเป็นเหรียญไวตอนนี้ยังไม่ขายเหมือนกันเหรียญไวยังไม่ขายนะฮะก็เอามาจ่ายเป็นเหมือนเป็นอารมณ์ SLP Galaxy นะครับเพื่อเป็นค่าบรีดออกมาแล้วคุณก็จะอาจจะได้เมล็ดพันธุ์ใหม่ๆออกมาเพื่อทำการปลูกนะครับซึ่งตัวละครตัวละครของคุณก็สามารถอัพเลเวลได้นะ energy เขาถ้าตามไวเปอร์คือมีแค่10 energy ครับในต่อวันคุณสามารถทำฟาร์มของคุณน่ะได้จำกัดถ้าคุณเลเวลมากขึ้นคุณสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ที่หายากได้มากขึ้นหรือใครที่ไม่มีแลนด์สามารถไปช่วยในการเข้าไปทำฟาร์มเป็นลูกจ้างทำฟาร์มทำอะไรได้ว้าวน่าสนใจมากระบบเขาเยอะดีเฮ้ยดูแต่ดูเขาแบบทีมเขาดูใหญ่มากเลยนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ประเทศอะไรนะครับผมเวียดนามไหมน่าจะเป็นเวียดนามนะผมไม่ขอคอนเฟิร์มน่าจะเป็นอย่างนั้นทีมเปิดหน้าหมดเนาะที่ดูตัวเนี้ยก็ต้องอ้างอิงไปถึงสแกมนะมันมีวันนั้นสแกมออกมาซึ่งเขาออกมาบอกเลยว่าเขายังไม่มีเหรียญขายนะน่าจะประมาณ27สิงหาที่เขาจะเริ่มเปิดขายนะครับใครที่สิงหาใครที่เข้าไปซื้อตอนนี้มันไม่ใช่เหรียญจริงครับก็ระวังนะครับผมใครแปะแอดเดสมั่วซั่วอะไรเงี้ยพิสูจน์เอาให้ชัวร์ก่อนมันของจริงไม่ใช่ซื้อไปหมดเลยนะฮะคือเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องสแกมเลยจีตอนช่วงท้ายครับผมสำคัญมากๆเลยนะครับอย่าโฟโมมาให้เขาแปะปุ๊บซื้อปรากฏว่ายังไม่ขายซวยเลยครับเช็คกับทางต้นทางให้เรียบร้อยก่อนหา official telegram หา official twitter นะฮะเช็คให้เรียบร้อยส่วนของวานาก้านี่คือคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไม่เปิดขายใช่ไหมครับเปิดครับครับผมเนี่ยผมได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกนะผมนึกถึงวากันดาวานาก้าวากันดาฟาร์มของถ้าผมจำไม่ผิดคือนิวซีแลนด์นะครับทางเซาท์นิวซีแลนด์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นฟาร์มแบบฟาร์มทุ่งเลยที่เลี้ยงพวกลามะเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยครับมีเป็นภาพด้วยในของจริงเหรอครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่คือเหมือนจะเป็นเกมคอร์สเชนด้วยเนาะเห็นไปนั้นสมาร์ทเชนมีทรอนโพลีกอนโซลูน่าโอ้โหว้าวเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานมากเลยฮะก็รอติดตามดูครับว่าเกมเนี่ยจะออกมาสนุกมากน้อยอะไรแค่ไหนคนไทยชอบเล่นเกมพวกนี้แล้วแนวเฮเดย์แนวทำฟาร์มถ้าทำแล้วมันติดตลาดผมว่าโอ้คนไทยน่าจะเยอะต้องรอติดตามดูครับน่าสนใจมากโอเคครับน่าจะประมาณนี้เนาะเกมทั้งหมดมีเกมไหนอยากพูดถึงเป็นพิเศษไหมครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเรื่องของกลไกการสร้างกำไรของ Pay to Earn คือจริงๆแล้วเกมถ้าพูดว่าผมเอาเกมที่ผมเล่นแล้วกันเนาะผมเล่น Dog Breed Farm อ่ะเล่นแล้วล่ะมี Dragonary เข้าไปเล่นนะครับ Dragonary เกมเขาซื้อไม่ทันนะครับที่เล่นอยู่ Axie แน่นอนนะครับ Spinderland Axie
สปินเตอร์แลนด์เล่นสปินเตอร์แลนด์คริปโตซูนคริปโตซูนข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยพูดในเรื่องของสแกรมแล้วกันเนาะครับผมแล้วก็คริปโตเบดคริปโตเบดคริปโตเบดดังดังมากตอนนี้ค่อนข้างยับเยินยับเยินทีเดียวยับเยินเลยเหรอครับพูดถึงยับเยินในคำถามนี้มาพอดีเลยถ้าเจอเกมที่ใช่ในเวลาที่ไม่ควรไม่ใช่เกมที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ทำไมมันดราม่าจังครับเหมือนกับมันก็เป็นชอบสาวที่ไหนควรปล่อยผ่านหรือฝืนเข้าดีครับเช่นอยากเล่นเกมดีๆเกมนึงในตอนที่ราคาค่าเข้าเล่นมันหมดไปแล้วพูดถึงแอ็กซี่ใช่ไหมคุณตังมีความคิดเห็นกับข้อนี้ยังไงบ้างครับแอ็กซี่เนี่ยผมดูตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะพฤษภาเนี่ยตัวละประมาณสัก 5-6,000 น่ะนะครับแล้วก็พอมิถุนายนก็ขึ้นมาเป็น 10,000 แล้วตัวละเนาะทีมนึงก็ประมาณเกือบ 30,000 พอมาช่วงกรกฎาคมกลายเป็น 40,000 กว่าผมก็เข้าช่วงนั้นแหละครับครับเข้าช่วงต้นกรกฎาคมพอดีเนาะทีนี้ผมมองอย่างงี้ครับคือผมมองในเมื่อเราพูดกัน play to earn นะผมครับเราถ้าเราไปคอนเซิร์นเกี่ยวกับว่าเราจะคืนทุนเมื่อไหร่โอเคเราต้องไปสโคปในเอิร์นแล้วผมจะเริ่มทำคำนวณแล้วว่าโอเคถ้าวันนี้เกมมันมาถึงกลางทางแล้วเราจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับอย่างพูดถึงคริปโตซูนแล้วกันที่เราค้างเอาไว้เนาะสมมติว่าคริปโตซูนเนี่ยผมเข้าไปเล่นแล้วตอนแรกผมเล่น2ตัวละครนะครับซื้อตัวละครไป2ตัวนะครับผมไม่ได้ซื้อไข่เพราะไข่เขาแพงกว่าตัวละครเขาจะถูกกว่าครับผมก็เข้าไปเล่นในสักพักนึงเนี่ยมันก็มีข่าวสแครมออกมาว่าโอเคอันนี้มันสแครมเกมนู่นเกมนี่คนก็เริ่มเทกันวิธีผมทําก็คือผมทิ้งผมขายตัวนึงถอนทุนคืนออกครับถอนคืนเหลือตัวละคร1ตัวเพื่อจะทํากําไรต่อนะครับเช่นเดียวกันถ้าเจอเกมใหม่ที่มันคิดว่ามันใช่คุณเข้าไปคุณคํานวณระยะการคืนทุนของคุณให้ดีอย่าเล่นเกมจนเพลินถอนทุนออกก่อนที่มันจะcrash หรือมันจะไปต่ออันนี้เราไม่รู้ครับก็ให้ถอนทุนก่อนปัจจุบันคริปโตซูนผมเหลือตัวละครตัวเดียวนะครับแต่ผมยังเล่นอยู่นะเพราะว่า1ก็คือถ้าเกิดเขาจะสแครมหรืออะไรก็ตามผมถอนทุนทิ้งแล้วผมรอดรอดแล้วเขาไม่สแครมเกมเข้าไปต่อผมยังทํากําไรจากเกมได้อยู่อันนี้ก็เป็นเผื่อมูลด้วยถ้าเขาพลิกจากร้ายมาดีได้ใช่ใช่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเกมเข้าค้างกลางทางก็ลองพิจารณาดูว่าคุณมีทุนอยู่เท่าไหร่คุณอย่าลงออลอินไปกับมันเนาะเผื่อว่ามันผันผวนกระจายความเสี่ยงเนาะใช่อาจจะลงสักส่วนนึงพอมันคืนทุนดึงทุนออกมาหรือจะพัฒนาเพิ่มตัวละครเข้าไปเพิ่มบัดเจ็ตลงไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเผื่อใจไว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นผมมันกลางแล้วผมจะไม่ลงเยอะผมจะไม่ลงครับครับคุณคำถามดีมากครับคุณเฟิร์สเตอร์ขอบคุณมากเลยนะครับผมอย่างที่คุณตังบอกนะครับแผนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลงเท่าไหร่จะคืนทุนเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ครับแจ๋วมากเลยนี่ไงครับคุณพี่แชมป์มาแล้วตามเอาอินครับแซวนะครับอยากเอาอินกันตามนะครับสวัสดีครับคุณแชมป์เกียรติมากครับเวียดนามแน่ๆงูเย็นเยอะเอียนใช่ไหมครับงูเย็นดูดีมากๆเลยวานาก้านะครับผมนี่คำถามเรื่องวานาก้าขอโทษนะครับเห็นพูดถึงวานาก้าฟาร์มมันเปิดให้เล่นหรือยังครับยังไม่เปิดยังเนาะยังครับแผนเขาปลายปีแผนคือรถแมพเขาอย่างนี้ครับตอนช่วงแรกจะเปิดใน PC ก่อนระบบ Windows นะ MacBook ยังไม่ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากระบบ PC ตามมาด้วยระบบในเบราว์เซอร์เขาคุณสามารถเล่นใน MetaMask ผ่านเบราว์เซอร์ได้ผ่าน Google ผ่านอะไรแล้วแต่เนี่ย iPad เล่นได้แล้วหลังจากนั้นน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นปีหน้าระบบ iOS กับ Android จะมาแล้วมันจะมี AR กับ VR มาด้วยนะครับ AR กับ VR คืออะไรคุณนึกถึงโปเกมอนโกนะที่คุณจะจับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมี AR ในมือถือให้คุณเห็นในชีวิตจริง VR ก็คือเหมือน Sony PlayStation ที่มีระบบแว่นตาคุณสามารถเดินเข้าไปแล้วก็สำรวจฟาร์มของคุณได้ในระบบ360องศาอย่างนั้นเลยนะจะมาปีหน้าครับกลางค่อนไปปลายปีรถแมพเขาอลังมากรถแมพเขาอลังมากระบบเกมมันจะเข้ามาเป็นรูปแบบของเกมเต็มตัวแล้วน่าตื่นเต้นครับน่าตื่นเต้นยังไงก็ลองศึกษากันดีๆนะฮะอย่างที่บอกว่านักกะฟาร์มยังไม่เปิดให้เล่นนะครับยังไม่เปิดเหรียญให้ขายถ้าใครสนใจโปรเจกต์นี้ผมแนะนำนะครับเข้าเว็บไซต์เสิร์ชเลยนะครับผมแปะลิงก์ดีกว่าเดี๋ยวไปเข้าเว็บเพิ่นผิดจริงน่ากลัวมากเลยคือแบบเกมที่มาเป็นแบบ .org. อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ของตัวเกมจริงๆก็มีครับผม
ยังไงถ้าเว็บไหนไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเกรงใจนะครับทักมาถามผมได้ทุกเมื่อทักมาถามทักคุณตังก็ได้ทักในเพจนะฮะเพจ Blockchain and New Gen หรือว่า Pialot ยินดีทุกวันนี้ผมก็ยังช่วยเช็คอยู่ในเรื่องของ OpenSea คนเข้าเว็บผิดกันเยอะมากพวกศิลปินนะช่วยกันนะครับผมอย่าพลาดไม่งั้นเงินเราจะเสียนะฮะวันนั้นก็ฝากผมแปะลิงก์ไปนะครับอยากให้เข้าไปศึกษาให้ดีๆศึกษารถแมพเขาเข้าใจว่าเขาจะเปิดขายเหรียญเมื่อไหร่เปิดเกมเล่นเมื่อไหร่มีอะไรบ้างนะครับอ่านไว้เปเปอร์ของคุณตังฮะจะเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคขอคำแนะนำหน่อยครับติดอยู่ใน CB ครับ CB คืออะไรครับคริปโตเบสคริปโตเบสโอเคคริปโตเบสเนี่ยผมยังเล่นอยู่นะผมยังเล่นอยู่แล้วแต่ผมหยุดตีไปก่อนนะชั่วคราวนะครับเพราะว่าคือเกมเขาเป็นอย่างนี้เกมเขาคือว่ามันมีภูกองกลางนะทำให้คุณเข้าไปเล่นเนี่ยแล้วก็ดึงเหรียญซึ่งในเกมเขาเรียกว่าเหรียญสกิลนะครับก็คุณเอิร์นเหรียญสกิลจากภูได้นี่แหละนะครับแต่ระบบเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาดึงออกมาค่อนข้างเยอะหมายความว่าราคาเหรียญอยู่ที่ 1,000 บาทเนี่ยคุณดึงได้ 0.1 ต่อการตี1ครั้งนะครับในวันนึงตัวละครนึงคุณตีได้7รอบคุณมี4ตัวละคร7 4 28เนาะ28คูณ100อ่ะ100บาทคุณได้ 2,800 แล้วต่อ1วันราคามันดีมากเลยคนเขาก็เลยครีเอทตัวละครขึ้นมาเป็น 4-5 ID บางคนมีเป็น10 ID 2,800 คูณ10ได้ 28,000 ต่อวันนะครับ10วันคือ 280,000 ราคามันค่อนข้างสูงคนก็เลยแห่เข้าไปเล่นด้วยการ1คนไม่ใช่1 ID ละ10 ID 20 ID มีการปั๊ม ID ปัญหาคลาสสิกเลยฮะมันเลยทำให้ภูตรงกลางที่เป็นรางวัลเนี่ยหมดลงซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเหลือน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆจากที่ตีได้ครั้งหนึ่ง 0.1 เหรียญสกิลคุณจะได้ 0.001 แทนลดลงมาประมาณโอ้เยอะครับนะครับทำให้ตอนนี้เลือกคุณตีไป1ครั้งคุณต้องเสียค่าแก๊สเป็น BNB ประมาณราวๆ 10-20 บาทแล้วราคา BNB พุ่งขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยตีแล้วไม่คุ้มค่าแก๊สแล้วนะครับผมส่วนตัวผมหยุดนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตีเพื่อเพิ่มเลเวลตัวละครเผื่อว่าเกมมันจะพัฒนาตอนนี้ผมก็ยังลุ้นอยู่ผมยังเก็บผมยังไม่ขายไปไหนนะครับผมยังรอว่า developer เขาจะทำยังไงกับเกมต่อไปเนาะเขามีแผนที่จะทำเกมที่มา parallel กันชื่อว่า Crypto Kingdom นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรและมีเหรียญอีกสกุลเงินหนึ่งซึ่งคุณต้องมีตัวใน crypto base ก่อนละที่คุณจะเข้าไปเล่นในระบบนั้นได้นะครับคือเขาจะพยายามเพิ่มขยายพูลว่างั้นเถอะแต่เป็นอีกสกุลนึงชื่อว่า King เป็นเหรียญ King ออกมานะครับซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเกมนะก็ผมขออนุญาตคุณแชมป์ก่อนคือความรู้จากกราฟเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในรูปแบบของตัวเกมอันนี้เท่าที่ผมลองศึกษาเนาะคือเท่าที่สังเกตได้คือสมมุติอันเนี้ยเกมวรรณกะบอกว่าประกาศขายของในเกมขายวัวตัวหนึ่งคุณทุกคนมาซื้อได้เหรียญกราฟเหรียญจะพุ่งขึ้นเลยเพราะคนจะเข้าแห่เข้าไปซื้อเหรียญเพื่อจะไปซื้อวัวตัวนั้นแต่เกมยังไม่ออกนะเกมไปออกช่วงธันวาสมมุติหลังจากนั้นน่ะกราฟจะดิ่งตกลงเลยนะครับมันจะเป็นกราฟการตลาดที่คุณแชมป์เคยพูดอยู่ในคลิปแรกๆนะครับก็กราฟจะดิ่งลงเลยแล้วมันจะกลับมาฟื้นอีกทีตอนเกมเปิดจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูว่ามันเป็นเวฟไหนเป็นระบบไหนเนี่ยคือส่วนตัวผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นผมเลยไม่ค่อยชำนาญแต่ดูว่าโอเคเกมกำลังจะออกแล้วมันมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นคือคุณก็ต้องไปลงทุนโดยใช้ความรู้อีกบวดหนึ่งเข้ามาเสริมว่างั้นเถอะจะไปดูกราฟคือเปลี่ยวไม่ได้นะครับซึ่งคริปโตเบสถามว่ากราฟมันดำดิ่งขนาดนั้นมันจะขึ้นไหมมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีเกมมาซัพพอร์ตอีกเกมนึงมันเป็นเนี่ยมันเป็นการสร้างดีมานด์ครับดังนั้นนะบิสเนสโมเดลของเขาอ่ะมันง่ายๆแค่นี้เลยคุณมองว่าเขาแบบให้เอาเงินมาจากไหนก็จากตรงนี้แหละครับเขาสร้างยูสเคสให้กับสิ่งที่ตลาดต้องการมีดีมานด์แล้วก็เปิดให้ด้วยการลงทุนลงแรงในการเล่นเกมจูงใจให้คนเล่นเกมแล้วก็ได้รางวัลมาขายซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวไงเขาก็เอาไปใช้งานเอาไปใช้เพื่อเขาอยากจะได้มีทีมดีๆหรืออยากมีตัวแอคซี่เก็บไว้มันเกิดยูสเคสมันเกิดดีมานด์ดังนั้นครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบิสเนสโมเดลนึงเนี่ยที่ทำให้ตัวแอคซี่อ่ะมันอยู่ได้แต่ถามว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมเป็นเก้าอี้ดนตรีไหมมันก็ดิเพนครับว่าเขาจะทำให้แบบสร้างดีมานด์ต่อตัวแอคซี่ไปได้มากแค่ไหนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมหรือ SLP ยังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับที่ทีมงานของแอคซี่เนี่ย
จะต้องเจอยังไงคนที่เข้าไปก็อยากให้บริหารความเสี่ยงดีๆแต่อยากให้เข้าใจว่าเออนี่คือ business model นะนี่คือสิ่ง ecosystem ของมันนะพอเราเข้าใจสิ่งพวกนี้มันจะทำให้เราเข้าใจระบบเกมมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าเออเรากำลังลงทุนกับอะไรคุณตั้งมีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับตัว Axie Infinity ตรงฝั่งของเนี่ยผมกำลังพยายามเปิดตามเนาะนี่เดี๋ยวฝากคุณเอฟเข้าตัว Axie Infinity ครับหน้าเว็บไซต์นะครับได้เลยครับว่า news news ค่ะใช่ของลูนาเซียของเขานะครับครับต้อง let me read first ยังไม่ต้องไอ้ตรงด้านล่างครับโอเคลองเลื่อนไปดูครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเปิดเป็น e-sport ด้วยนะครับe-sport ใช่ไหมครับใช่นี่คืออย่างที่ผมบอกว่าโอเคคุณมองเป็นแชร์ลูกโซ่ว่าคุณต้องหาเงินจากคนใหม่ๆเข้าไปนะจริงๆแล้วเขาหาเงินจากข้างนอกมาด้วยนะเขาเปิด e-sport ซึ่งนอกจากที่เหรียญ Axie เนี่ยเราหาได้จากการ TVP Arena แล้วคุณได้รางวัลในซีซั่นเขาก็พยายามจะจัด e-sport มาให้คนเข้าไปแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญมาซึ่งผมมองว่าพอมันมาในรูปแบบของที่คนรู้จักกันมากแล้วในชีวิตจริงเนาะอาจจะมีการเปิดฮอลอะไรบางอย่างที่เอาคนเข้าไปแข่งกันแล้วก็มีคนเข้าไปดูมีสปอนเซอร์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปก็ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องรอดูอยู่เพราะว่าหลายๆตัวหลายๆเกมแพลนของเขาในปีหน้าก็มี e-sport เข้ามาเหมือนกันน่าสนใจมากๆครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยนอกจากว่าเป็นเกมที่แบบเออคนมาหารายได้สร้างอาชีพให้คนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นกีฬาด้วยเขาพยายามผลักดันให้คนเลือกตัวที่จะให้เก่งมากขึ้นตั้งใจในการพิถีพิถันใช้เงินลงทุนกับตัว Axie ให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วเอามาแข่งขันมากขึ้นมันจะเกิดการแข่งขันกันเป็นกีฬาเพราะจุดๆตอนนั้นเมื่อคนเห็นคุณค่าของมันมีการกีฬามีสปอนเซอร์ต่างๆอย่างที่คุณตังบอกเนี่ยเออนี่คืออีกหนึ่งก้าวของการเติบโตให้มันอย่างยั่งยืนก็น่าสนใจฮะก็ขอบคุณคุณตังมากเลยนะครับแนวคิดที่น่าสนใจในส่วนของ Axie เนาะยังไงก็ศึกษาบริหารความเสี่ยงกันดีๆใครที่สนใจนะครับยังไม่เคยลงทุน Axie หรือสนใจเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมใครที่ทุนไม่เยอะ Bitcoin Addict เนาะเออ Bitcoin Addict ขายของหน่อย Bitcoin Addict ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แล้วนี่หน้าพิเรียดเต็มเลย เปิดรับสมัครผู้เล่นเกม Axie มากกว่า 1,000 คนผมเชียร์เพื่อนๆทุกคนเลยนะใครที่ทุนน้อยแล้วยังแบบสนใจคิดว่ามีความตั้งใจและสามารถศึกษาได้ครับสมัครเข้าไปเลยสมัครเข้าไปเลยไปเรียนเลยผมก็อยากสมัครได้มั้ยเนี่ยเป็นนักเขียนอยู่แล้วแบบเข้ามี ID แล้วห้ามเล่นซ้ำ เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะฮะแบบเป็นอีกก้าวนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทุนน้อยหรือถ้าเกิดใครอยากเป็นนายทุนอยากจะลงทุนเนี่ยเข้ามาคุยกันในกลุ่ม Discord ของผมได้นะฮะกลุ่มนาการนะเดี๋ยวผมแปะขออนุญาตแปะลิงก์อีกครั้งนึงนะ ก็จะมีเพื่อนๆผมนะครับผมเนี่ยเฮงเนี่ยก็ขาประจำนะคอยดูแลทุกๆคนอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่ Never generate new link นะดูทุกคนดูช่วยกันตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไงมาปรึกษาได้มาปรึกษาเป็นทะแลนกันทีนี้คุณเอฟครับคุณตังครับเออ Axie ทุนมันเยอะมันมีเกมไหนที่มันใช้ทุนน้อยไหมแล้วแบบมันจะให้ผลตอบแทนยังไงวันนี้ผมก็จะมาโชว์ครับแบบให้เห็นแบบ real time เลยว่าคุณจะได้เงินยังไงและเกมเนี้ยแบบถ้าเกิดกบไม่เยอะมันสามารถทำเงินได้จริงไหมอะไรยังไงก็จะมาลองเล่นให้ดูครับอย่างตัวเนี้ยมันมีจุดขายที่น่าสนใจก็คือคุณแค่เริ่มต้นแค่10เหรียญเนี่ย10 BUS 10 USD เนี่ยหรือประมาณ300กว่าบาทเนี่ย330บาทคุณก็สามารถเริ่มเล่นเกมนี้แล้วก็สามารถเอิร์นได้แล้วเพียงแต่ว่าข้อเสียหลายๆอย่างที่คนไม่ชอบเนี่ยคือเอิร์นมันน้อยเกินไปช่วงแรกๆเนี่ยไม่ถึงบาทเลยนะคุณตังโหเศษสตังเลยอ่ะ 0.6 DEC มั้งครับตอนแรงโนวิชโอ้โหน้อยมากแต่ถ้าเกิดใครที่ศึกษาและเข้าใจระบบจะทราบว่าอ๋อถ้ามันขึ้นแรงสูงมันจะเริ่มได้เยอะนะอย่างแอดมินกลุ่มครับเขาขึ้นไปโก1แล้วเขาแบบคำนวณมาเขาเล่นวันหนึ่งเขาสามารถทำได้หมื่นกว่าถึง20,000เลยนะเออจากการเล่นจากการสะสมการ์ดเออแล้วแบบเขาสามารถคืนทุนแล้วเขาทำกำไรได้เออนี่คือแบบเป็นผลของการเข้าใจระบบซึ่งถามว่ามันจะให้เอิร์นได้ยังไงมันให้เอิร์นจริงไหมผมก็จะตอบว่าคือเอิร์นที่เราได้นะครับเราจะได้เป็นแบบโทเค็นของเขาซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า Dark Energy Crystal ซึ่งมีความน่าสนใจหลายๆอย่างซึ่งอนาคตนะเดี๋ยวไว้เรามาพูดกันแยกละกันแต่เป็นว่าเราเล่นเกมเนี้ยเพื่อที่จะสะสม1คือการ์ด1คือการ์ดความสนุกแล้วก็ DEC หรือ Dark Energy Crystal ที่เราสามารถแลกเป็นเงินได้ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะลองไปศึกษาไปดู Swap นะฮะผมก็แนะนำว่าให้เข้ามาดูตัวเกมอ่านบทความอะไรต่างๆและถ้าอยากลองสนใจ swap มาถือไว้ผมก็แนะนำ Warden นะครับตอนนี้ก็คือให้เรทได้ดีที่สุดสุดท้ายนี่ครับผมก็มาคุยกันเรื่องแนวคิดการลงทุนหน่อยครับสำหรับอยากมีอะไรอยากฝากถึงคนที่สนใจนะครับในการลงทุนของ NFT เกมหรือลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเกม NFT เนี่ยอยากทราบว่าค
ควรจะมีแนวคิดยังไงที่คุณตังแนะนำ mindset อย่างไรในการลงทุนแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงคำเตือนอะไรที่คุณตังเนี่ยอยากจะฝากทุกคนที่ดูไลฟ์ในวันนี้ครับคือจริงๆคอนเซ็ปต์ช่องผมเนี่ยใครที่ได้เข้าไปดูครับจะไม่มีเนี่ยแบบรีวิวเกมเพียวๆอย่างเดียวเนาะผมจะมีลงคลิปละเป็นแนวคิดคือแบบข้อเตือนคำเตือนในการลงทุนในเกมด้านนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่ผมใช้อย่างคุณกับคุณเอฟในช่วงแรกแล้วผมจะเข้าแล้วผมจะพอมีกำไรแล้วผมจะถอนทุนออกพอหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อคุณเป็นเกมเมอร์มาเล่นเกมคุณจะไม่เครียดในการเล่นเกม คุณจะเล่นอย่างมีความสุขมากขึ้นนะหลังจากเกมจะแครชหรืออะไรไปเราก็ไปเล่นเกมใหม่เพราะเราได้ทุนคืนแล้วนะครับพอหลังจากนี้สิ่งที่จะฝากไว้คือสแกรมเนาะที่สแกรมตั้งแต่ตอนแรกนะครับเล่าให้ฟังนี้เจอล่าสุดเลยนะครับในเกม DNA Xcatนะครับผมก็ทำคลิปแล้วทำคลิปเรียบร้อยนะครับไปเจอเว็บด้วยว่าเว็บปลอมไปเจอด้วยว่ากลุ่มปลอมผมไปหากลุ่มจริงมาให้ทำคลิปเรียบร้อยลงปึ้งไปเจอดักครั้งสุดท้ายครับคือเหรียญอย่างที่ผมเหรียญขายคือวันนั้นเนี่ยผมลงคลิปไว้ตอนราวๆ4 โมงเย็นเนาะเหรียญมันจะขายตอนประมาณ6 โมงหรือ1 ทุ่มนี่แหละตอนนี้ผมจำไม่ได้แต่มันดันมีเหรียญชื่อเดียวกันเป๊ะออกมานะครับก็พลาดเหมือนกันซื้อเหรียญไปนะครับลงคลิปเรียบร้อยแล้วลงไปได้สักราวๆ10 นาที15 นาทีนะครับมีเพื่อนในเพจนะครับที่เขาติดตามอยู่นะเขาส่งมาบอกว่าคุณครับเหรียญเนี้ยยังไม่ขายเราก็เลยเอ้ยเอาไงดีวะสเต็ปแรกที่ผมทำคือผมลบคลิปเลยลบโพสต์ทุกอย่างไม่เสียดายเลยใช่แล้วก็ทำคลิปใหม่นะครับใครจะเห็นตอนนั้นคือเป็นคลิปสแกมอเลิร์ตนะแคมครับเกมนี้ยังไม่ออกเหรียญห้ามซื้อเด็ดขาดคลิปดีมากเลยครับนะครับก็โพสต์เลยแล้วก็ไปโพสต์ใหม่ใน Facebook ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาใครที่โดนมาเพื่อว่ามาแชร์กันว่าเราเจออะไรบ้างเราจะได้มีวิธีแก้ไขไหมสุดท้ายมันเอาคลิปไม่ได้เท่าไหร่เรามาหาทางกันเนาะก็อยากแจ้งเตือนว่ามันมีแบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเจอในวรรณกากฟาร์มเจออีกผมก็ลงสแกมเลิร์ตอีกนะครับประมาณ14 วิใน Facebook ในเพจเพื่อแจ้งว่ามันยังไม่ขายเพราะว่ามันมีคนไปซื้อแล้วเหมือนกันนะครับก็คืออยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆที่จะมาหลอกเยอะแล้วปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ย DNA Xcat มีเหรียญชื่อเดียวกันราวๆ10 เหรียญโอ้โหล่าสุดขายกันง่ายนะคือแบบเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เจอเยอะเนาะเพราะฉะนั้น1ก็คือคุณต้องระวังคุณหาข้อมูลดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมไม่สนุกเนาะลงทุนไปถอนทุนคืนมาก่อนอย่าคิดว่าเอ้ยฉันปล่อยยาวเดี๋ยวมันก็กำไรมากขึ้นถ้าลงแสนหนึ่งมีกำไรล้านหนึ่งลงคำเดียวกำไรหมื่นเดียวนิดเดียวมันดึงทุนมาก่อนนะครับคุณจะไปลงทุนอื่นหรือเล่นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะก็แล้วก็อย่างที่บอกเพจของผมช่องของผมส่วนใหญ่ก็คืออย่างเมื่อวานคุยกับคุณเอฟว่าเกมที่ชื่อว่าอะไรนะโพลีมอนแม่โพลีมอนสเตอร์อะไรเพราะว่าใช่คือมันมีเกมอีกเกมนึงแหละเมื่อวานผมลงคลิปที่ชื่อว่า Polychain Monster อ่ะซึ่งชื่อย่อก็คือโปเกมอนนะครับมันมีอีกเกมนึงที่ทำมาชื่อว่า Poka Monster คือเติมผ่านแคปเตอร์ขายกันมากคือคนในกลุ่มที่คุยกันใน Telegram นะครับเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยพี่ไม่ทำรีวิวคลิปนี้หรอผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับผมก็เข้าไปดูแล้วคือตัวละครเนี่ยดีไซน์คอนเซ็ปต์ดีไซน์เนี่ยเขาไปเหมือนกับเกมของปู่นินมากเลยครับเรียกว่าแค่ไขอยู่นิดเดียวเนาะแล้วก็โลโก้เขาเป็นรูปโปเกมอนโอ้โหชัดเลยนะฮะแล้วระบบรูปแบบเกมการเพลย์เนี่ยมันเหมือนกับอีกเกมนึงชื่อว่าคริปโตศูนย์เนาะแล้วคือหลายๆอย่างมันไปเหมือนกับเกมอื่นเยอะไปนะผมก็เลยตัดใจไม่ทำผมไม่ทำเกมเนี้ยคืออันนี้ผมรู้สึกเองว่าผมไม่อยากเล่นนะเพราะว่ากลัวเนาะคือถ้าคิดในแง่มุมของคนผู้พัฒนาเกมนะครับใครที่พัฒนาเกมเนี่ยเขาอยากจะทำแบบเฮ้ยคุณเอฟทำเกมมาเกมหนึ่งผมเห็นคุณเอฟทำเกมผมอยากทำเกมแข่งผมจะไม่ทำเกมเหมือนผมทำเกมที่ดีกว่าหรือมีระบบที่มากกว่าเนาะอันนี้คือคนทำเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกมไหนที่มันเหมือนเกินไปอ่ะเขาไม่แน่ตั้งใจจะมาเล่นเกมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมก็เลยจะระวังเกมตัวเนี้ยสองตัวนี้เออมันเหมือนมากนี่ชินปูนินปูนี้เหมือนมากผมก็เลยค่อนข้างระวังผมจะไม่ทำเกมเนี้ยแหละ
ผมก็เลยบอกในเพจเลยว่าผมไม่ทำครับเพราะว่าก็กลัวใช่ครับก็เตือนไปเลยคนที่ดูคลิปนี้ผมไม่ได้มาแนะนำแพลตฟอร์มนี้นะผมอ่ะพูดถึงเพื่อให้ระวังใครที่มาชวนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาสแกมหรือไม่สแกมเนาะมันก็ต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีกทีนึงแต่อยากให้ศึกษาทุกๆตัวเลยที่ผมพูดกับคุณตังพูดในคลิปวันนี้ฮะศึกษาให้มากๆแล้วก็อย่าลงเงินที่จำนวนมากเลยไม่จำเป็นนะครับอยากฝากมากๆเลยก็คือถ้าใครเข้าไปเล่นเกมนี้คือไม่ได้บอกว่ารีบขายรีบออกมาคือเกมอาจจะรันก็ได้นะครับเขาอาจจะทำดีก็ได้เนาะแต่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวว่าผมไม่กล้าแล้วกันเนาะผมไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าในเมื่อเราเป็น YouTube แล้วเราทำเป็นเพจมีคนติดตามเยอะผมรู้สึกว่าผมต้องทำหน้าที่เป็นสื่อแหละซึ่งผมก็ต้องสแกนส่วนหนึ่งละใช่ๆดีมากเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีคนมาจ้างผมรีวิวเกมผมไม่รีวิวคุณเอาครับผมมาผมดูอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่อยากมาอวยผมไม่อยากมาเกมนี้ผมไม่ชอบเลยตรงนี้ผมชอบมากเลยแล้วคนไม่ตามผมอันนี้ผมรู้สึกผิดเพราะฉะนั้นผมจะแสดงก่อนเจ้าเนาะแล้วก็ทำการรีวิวลงมาแล้วถ้ามีอะไรพลาดผมพยายามแก้ไขให้เร็วก็ตัวนี้นะครับที่คุณตังพูดถึงนะครับไม่ใช่ตัวนี้ผมว่าตกใจเลยเห็นคุณตังพูดถึงตัวนี้แล้วเฮ้ยคุณตังแชร์สแกมหรือเปล่ารีบไปเตือนคุณตังผมไม่ใช่ชื่อคล้ายกันเลยแบบผมหน้าแตกเลยว่าชื่อมันคล้ายกันเกินไปโปเกมอนสเตอร์มันเพิ่มสเตอร์ครับแล้วแบบเราแบบฟาสติ้งไงกลัวรีบเตือนก่อนตัวมีอะไรเงี้ยเตือนดีแล้วโอ้โหพลาดไปมันเขาคือเขาตั้งใจเลยให้คนสับสนผมระแวงอ่ะเอางี้ผมระแวงนี่เขาเหรียญนี้ชื่อพีมอนเหรียญตัวนี้อะไรรู้สึกผมจะชื่อว่าพีเคมอนนี่พีเคมอนเนี่ยคือเติมเคมาตัวเดียวครับผมก็อยากฝากไว้เขาไม่ใช่ว่าสแกมนะแต่ผมแค่ระแวงว่ามันจะเป็นสแกมผมก็เลยไม่เอาดีกว่าครับผมแล้วก็พูดส่งเสริมนะที่ถามเรื่องโทเคโนมิกนะฮะมันก็จะมีอย่างครับอ่านไวท์เปเปอร์ก็จะเห็นอะไรประมาณนี้สิ่งที่สำคัญนอกจากรูปภาพบนไวท์เปเปอร์หรือในบนเว็บไซต์อ่ะเข้าไปตามดูใน BSC Scan ครับหรือว่า Blockchain Explorer ของเชนต่างๆดูว่าdeveloper ถือเท่าไหร่มีการทีขายอะไรยังไงไหมถ้าเกิดเราอ่านสมาร์ทคอนแทรคเป็นเราอ่าน transaction เป็นอ่ะจะมีประโยชน์กับเรามากอย่างล่าสุดก็คือมีคนเห็นการเคลื่อนไหวของเหรียญที่ผิดปกติของแพลตฟอร์มเนี้ยผมก็เลยถึงกับรีบเตือนทุกคนว่าอยากไม่ได้ว่าฟาสว่ามันจะเป็นสแกมหรืออะไรแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่มันไม่ปกติอยากให้แบบระวังเป็นพิเศษครับประมาณนี้เนาะโอเคผมเตรียมมาอยู่ไหนนะอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่อง mindset หรืออะไรอย่างเงี้ยผมเสริมเรื่องความปลอดภัยไปด้วยก็คืออยากถ้าเกิดคิดจะมาลงทุนในเรื่องของคริปโตหรือไม่ว่าจะเป็น DeFi หรือ NFT เกมอย่างเต็มตัวอย่างน้อยมีไว้ครับนี่ Hardware Walletนะที่ผมแนะนำก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Ledger แล้วก็ Tracer นะครับเลือกซื้อจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือยังไงถ้าจะเลือกซื้อไม่มั่นใจเข้ามาคุยกันในกลุ่ม New Gen DeFi Society ก่อนนะครับคุณตังก็ใช้เนาะใช่ไหมครับคุณตังใช้เลยครับเพราะว่า Axie น่ากลัวมากคนโดนเยอะครับเลยต้องซื้อมาไว้บ้าง นี่คนทักมาเอ้ยเหมือน Freezer เลยตัวไหนครับ สำคัญลงทุนอะไรต้องศึกษาดีๆแบ่งส่วนดีๆนะครับวันนี้ก็จะน่าจะประมาณนี้สมควรแก่ว่าได้พูดอะไรเยอะมากเลยแบบคุยกับคุณตังวันนี้สนุกมากเลยครับผมขอบคุณมากคุณตังครับผมคุณตังมีอะไรก่อนไหมก่อนที่จะไปน่าจะครบแล้วเนาะฝากช่องแล้วกันครับฝากช่องเพลย์ล็อตด้วยเนาะชื่ออาจจะคุ้นบ้างนะครับก็มีอะไรผมพยายามจะแชร์เนาะว่าเป็นอะไรบ้างเกมใหม่ๆครับก็ระวังคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคนเข้าอยากเข้าเกมต้นน้ำโอเคต้นน้ำโอเคคุณจะใช้งบน้อยคุณจะได้ผลกำไรมากกว่าถ้าเกมมันดังแต่คิดในแง่มุมเลยว่าถ้าเกมมันไม่ดังแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ดังก็ต้องระวัง take your own risk ครับผมไงก็ศึกษาดีๆครับมีอะไรพูดคุยกันได้เสมอนะทั้งช่อง Play a lot ฝั่งของคุณตังหรือมาคุยกันในกลุ่ม New Gen DeFi Society หรือ Discord ที่ผมแปะลิงก์ไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมฟังในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณตังมากๆครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆครับผมวันนี้ได้อะไรเยอะมากขอบคุณตังมากจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันก็ขอลาทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลช่วงนี้โควิดนะฮะระวังตัวเองให้ดีแล้วก็ enjoy นะครับกับการเล่นเกมนะครับขอให้มีความสุขนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ